เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยก็ข้อ2นะครับสารกัมมันตรังสีชนิดหนึ่งสลายและมีปริมาณลดลงร้อยละ10ของจำนวนเริ่มต้นในเวลา10ปีอยากทราบว่าในช่วงเวลาอีก10ปีถัดไปจะมีสารกัมมันตรังสีสลายไปอีกร้อยละเท่าใดของปริมาณเริ่มต้นข้อนี้ถ้าเกิดงงก็วาดรูปก่อนเลยคือตอนแรกเนี่ยพี่สมมตินะสมมติว่าตอนแรกมีสารอยู่ร้อยจะเป็นร้อยอะไรก็ตาม100โมล100กรัม100กิโลกรัมก็ว่าไปเพราะว่าเราคิดแค่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเราไม่ต้องดูหน่วยจริงๆก็ได้ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่า10ปีถัดไปสลายและมีปริมาณลดลงร้อยละ10ลดลงร้อยละ10ก็แปลว่าลดลง10จะเหลือ90ก็คือลดลง 10% ทีนี้เขาบอกว่า10ปีอีกต่อไปก็ลดลงอีกอันนี้คือช่วง10ปีถ้าเกิด10ปีอีกต่อไปเนี่ยก็จะเป็นลดลง 10% เหมือนกันซึ่ง 10% ของ90ก็คือ10ส่วน100คูณ90ก็จะลดไป9ลดไป9ก็เหลือ81เขาถามว่าในช่วงเวลา10ปีถัดไปก็คือช่วงเนี่ยถัดช่วงนี้จะมีสารกัมมันตรังสีสลายไปอีกร้อยละเท่าใดของปริมาณเริ่มต้นปริมาณเริ่มต้นเป็น100ก็ถ้าเกิดอยากรู้ว่าสลายไปเท่าไหร่เราก็เทียบเลยสลายไปเท่ากับ9สลายไป9จากจำนวนเริ่มต้นนะครับจำนวนเริ่มต้นก็เป็น100ทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณ100ก็คือได้ 9% แสดงว่าเราก็ต้องตอบว่าดังนั้นสลายไปร้อยละ9ร้อยละ9ของปริมาณเริ่มต้นก็ข้อนี้ตอบ9นะครับคือข้อนี้เนี่ยเหมือนกับนึงความเข้าใจหน่อยนึงเราไม่ต้องใช้สูตรให้เราสมมติว่าตอนแรกเนี่ยมีอยู่100นึงเป็น100อะไรก็ได้100กรัม100กิโลกรัม100โม100หน่วย100อนุภาคอะไรก็ได้ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีปริมาณลดลงร้อยละ10ร้อยละ10ก็คือ 10% ของจำนวนเริ่มต้นในเวลา10ปี10ปีเนี่ยลดลงไปร้อยละ10ก็คือลดไป10ส่วน100ของ100ก็คือลดไป10ลดไป10เหลือ90แล้วเขาก็ถามอีกว่าอยากทราบว่าในช่วงเวลาอีก10ปีถัดไปก็คือช่วงเนี้ยมันก็ต้องลดลงไปอีกเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมใช่ไหมลดลง 10% 10% ของ90ก็คือลดไป9ซึ่งเขาถามว่าไอ้ตัวที่ลดลงตัวเนี้ยตรงเนี้ยเทียบกับตอนแรกถือว่าลดลงเท่าไหร่เทียบกับตอนแรกก็คือเอาไปเทียบกับ100เป็น9ส่วน100ทำเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือคูณ100เข้าไป100ตัด100เหลือ9หน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แสดงว่าข้อเนี้ยก็ต้องตอบว่า XB ถัดไปเนี่ยจะมีสารกัมมันตรังสีสลายไปอีก100ละ9ของปริมาณเริ่มต้นเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะใครชอบใครอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้สักคนนะคะของเราเสร็จทั้งหมดกับน้องให้ใช่ป่ะข้อสอบตอบ